ัสดีค่ะชื่อนางสาวศิยดาศิริอัจฉริยกุลนะคะชื่อเล่นชื่อไอเดียค่ะปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่กับบริษัทเอกชนค่ะพอเราทำงานหนักๆการตื่นเช้าก็คือจะยากขึ้นยากกว่าปกติเราก็จะต้องมีตัวช่วยให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นอยู่ตลอดตัวช่วยของเดียคือเอ็กโซค่ะก็คือเดียทานประจำทุกวันเลยนะคะแล้วตัวเอ็กโซเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าพันชนิดดังนั้นมันช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าค่ะแล้วก็ยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิชาทอรีนาบรรจงนะคะชื่อเล่นว่านีน่าค่ะอายุ17ปีกำลังศึกษาที่ไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษค่ะค่ะในแต่ละวันนะคะก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอคทิวิตี้หรือสปอร์ตซึ่งนีน่าค่ะเป็นคนแอคทีฟและทุ่มเทมากกับการเล่นสปอร์ตหรือว่าอะไรต่างๆแต่นักก็ได้เอ็กโซอะค่ะเป็นตัวช่วยค่ะทำให้รู้สึกเฟรชขึ้นค่ะถึงแม้จะเรียนอยู่ที่อังกฤษนะคะแต่ว่าน่าก็กลับไทยบ่อยมากเลยค่ะซึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแล้วเป็นคนผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะทำให้ผิวนะคะปรับตัวไม่ทันก็เลยมีตัวเอ็กโซนะคะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสลดอาการอักเสบค่ะไม่ว่าจะอยู่ไทยที่อังกฤษนะคะเอ็กโซก็เป็นตัวช่วยที่เวิร์คมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสิริชดาลุ่มวิดีกูนะคะชื่อเล่นชื่อมิลลี่ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่มหิดลดุริยางคศิลป์นะคะเอกเปียโนแจ๊สค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนทำงานค่อนข้างดึกนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็มีทั้งการซ้อมดนตรีด้วยมิลลี่จะต้องจำพวกโน้ตเพลงหรือว่าคอร์ดเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเอ็กโซเนี่ยค่ะมันจะช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดด้วยก็จะทำให้ความจำเรามันดีขึ้นรวมถึงระบบสายตาอะไรอย่างงี้ก็ช่วยด้วยค่ะแล้วก็เป็นคนที่จะต้องเดินทางบ่อยๆด้วยตัวเอ็กโซเนี่ยค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พกพาสะดวกมากๆเลยนะคะมิลลี่ก็จะพกไปทุกที่เวลาเรารู้สึกเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะหยิบเอ็กโซเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ดูดค่ะแค่ถือก็คูลแล้ว